หลังจากเลิกงานเช้าเราก็ได้เวลาไปเที่ยวทะเลทรายในหน้าหนาวที่แอนนาเบย์นิวคาสเซิลเราเดินทางด้วยนั่งรถไฟจากเซ็นทรัลไปลงที่สถานีฮาร์มอลตันเป็นสถานีก่อนถึงนิวคาสเซิลแล้วเราก็ต่อรถบัสสาย130ไปลงที่อันนาเบย์แล้วเราก็เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 7-8 นาทีจนถึงทะเลทรายถึงแล้วด้วยเราใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะมาเที่ยวทะเลทรายเป็นเวลาที่ไม่นานเลยเนาะรวมไปกับประมาณ 8-9 ชั่วโมงพอไปถึงก็จะเห็นทะเลทรายกว้างๆติดกับน้ำทะเลสวยๆตรงจุดชมวิวจะมีคาเฟ่แค่ร้านเดียวดังนั้นหากเพื่อนๆสนใจที่จะมาเที่ยวก็ควรเตรียมอาหารและขนมคบเคี้ยวมาเองและยังมีห้องน้ำใหญ่ให้บริการอีกด้วยที่นี่มีบริการหลักๆก็คือเล่นบอร์ดทะเลทรายกับขี่อูวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเลยมีคนมาเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เราจะไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปขี่อูค่าใช้จ่ายตกคนละ35ดอลสำหรับผู้ใหญ่คนไม่เยอะเลยไม่ต้องต่อคิวนานอูก็จะเดินต่อแถวกันไปน่ารักสุดสวยพาเดินสู่ความหวั่นหวังอันกลายพ้นพาเดินชมวิวทะเลทรายเดินเลาะลงหาดทะเลสวยๆแป๊บนึงแล้วกลับมาจุดเดิมเป็นอันจบรอบใช้เวลาขี่ประมาณ20นาทีสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เต็มที่และคนดูแลเขาก็บริการดีมากมีถ่ายรูปให้ด้วยที่ขี่อู่เสร็จเราก็ไปเล่นบอร์ดด้วยเราต้องไปซื้อตั๋วที่รถราคาคนละ35ดอลเมื่อมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายกันเล่นให้ปลอดภัย You see the orange cones down there? Yes. You'll see where the footprints are, so to get to the top of the hill, we walk around this end and up, or we walk up in the middle, or at the other end. You can see where they've been walking up, all the footprints. Okay. Then we slide down on the smooth part, so what we'll do...You don't need your shoes if you don't want. You can take your shoes off. It's much nicer to feel the sand, but you don't have to. Okay, so to ride the boards, we walk up. You don't have to go right to the top if you don't want. So just go to wherever you feel comfortable. Put the board next to the edge of the hill. Backside near the back of the board. Feet together there, knees together. Give yourself a little push off. You'll start sliding down the hill. Just lightly drag yourhands behind you like this, that'll keep you going straight and keep your balance. Okay. If you think you're going too fast, dig your hands in a little bit, that's your brakes, that'll slow you down. So yeah, just lightly touch the sand, keep you going straight, keep you balanced, everything's good. If you have any valuables... หลังจากที่เจ้าหน้าที่อธิบายเสร็จเราก็ได้เวลาสนุกแล้วสิ I know you told your friend you're not okayTell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hey, you're not playing real, then you can just get the whole floor. Not playing. Don't blow up there.พอถึงฤดูหนาวหลายๆคน
อาจคิดถึงหิมะตกสวยๆแต่ยังมีอีกหลายๆที่ที่น่าสนใจให้เราเดินทางออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งการที่เราได้เที่ยวเป็นการชาร์จแบตอย่างหนึ่งให้กับชีวิตไม่เลือกเราไม่กลับ